เลวนอกจากจะคอร์รัปชันแล้วยังเอายาเสพติดมาทำลายประเทศชาติอีกสุภาสุภานี่ทำเป็นเสืออาคมเหรอว่าจะให้ใครเจอสภาพนี้ไม่ได้เธอจะถูกล่าทันทีทำใจดีๆไว้นึกถึงพุทธคุณมันคือจิตแห่งเวทพยัคฆามันคือกรรมที่ถ่ายทอดมันจากบิดาของโยมเมื่อโยมค้นหาโยมก็จะเจอนึกถึงพุทธคุณได้บุญสบายโกงไปหมดไอ้พวกเสือชาญนี่เราจะปล่อยพวกมันออกไปไม่ได้ไปมารีบไปดีกว่าไป